มีคนเขาก็ไปคุยข่าวเก่าๆก็ไปเจอข่าวหนึ่งข่าวว่าก็ไปพบว่าสมัยเมื่อปี2560ค่ะปี60มีการ2560ถูกไหม60ใช่2560ใช่ค่ะมีการแก้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์กฎหมายฉบับดังว่านั้นเปิดช่องให้สามารถเอานักโทษไปคุมขังที่อื่นได้ที่ไม่ใช่คุกไม่ต้องเข้าคุกแล้วไปคุมขังที่ไหนอ่ะนักโทษจะต้องคุมขังเรือนจำณเรือนจำเท่านั้นใช่แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่เมื่อปี2560นะเปิดช่องให้สามารถเอานักโทษหรือผู้ที่ต้องถูกคุมขังเอาไปคุมขังนอกคุกณสถานที่กำหนดได้เช่นบ้านเช่นบ้านโอ้ยก็เป็นเรื่องสิดังนี้เป็นต้นประมาณนั้นขณะเดียวกัน2563ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็ได้ออกกฎกระทรวงมาฉบับหนึ่งค่ะเป็นกฎกระทรวงที่ออกเพื่อล้อตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่2560แก้กฎหมายแล้วก็ต้องมีวิธีปฏิบัติแน่ๆถูกไหมใช่ให้มันสอดคล้องกันกับกฎหมายที่แก้จาก60ถึงวันนี้จาก63ถึงวันนี้ยังไม่เคยมีกรณีตัวอย่างยังไม่เคยมีการใช้ยังไม่เคยใช้กับใครเลยแม้แต่คนเดียวยังไม่ได้ใช้จริงๆนะคือไม่ต้องติดคุกอ่ะแต่ไปอยู่ที่บ้านแทนอ่ะยังไม่มีมีคนตั้งคำถามเอ๊ะหรือจะหยิบฉวยมาใช้กับกรณีของคุณทักษิณเป็นกรณีแรกหรือเปล่าหรือเปล่าจ๊ะเมื่อวานนักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามไปฟังแกตอบเรื่องนี้สักนิดสิครับเชิญใช่ค่ะเชิญค่ะครับควบคุมตัวนักโทษที่ไหนก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือนจำโดยประกาศให้เป็นเสมือนหนึ่งที่นั้นเป็นเรือนจำเนี่ยอันเนี้ยท่านเป็นนโยบายสมัยของท่านแต่ว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเป็นรูปธรรมมันจึงยังไม่มีจึงต้องเข้าสู่สถานควบคุมของทางราชการคือเรือนจำไปคุมที่บ้านไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนต้นๆที่อาจารย์วิษณุพูดคุณฟังคุณผู้ชมจะได้ยินไหมแต่ว่าในสตูเนี่ยไม่ได้ยินค่ะโอเคได้ยินคำท้ายๆจับความได้ว่าไอ้เรื่องกฎหมาย60ไอ้เรื่องกฎกระทรวง63มันเป็นแค่นโยบายผมก็โกงกับอาจารย์วิษณุถ้าอาจารย์วิษณุบอกเป็นแค่นโยบายมันเป็นแค่นโยบายนโยบายว่าต่อไปอาจคุมขังใครก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นที่คุกไม่ต้องเรือนจำที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่คุกก็ได้อะไรประมาณนั้นบอกว่าเป็นแค่นโยบายยังไม่ใช่กฎหมายผมก็งงกับอาจารย์นะก็ในเมื่อ2563มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่แล้วไม่ใช่เหรอก็ในเมื่อ2563มีการออกกฎกระทรวงรองรับล้อตามกันไปแล้วไม่ใช่เหรอเพียงแต่ยังไม่ได้แอคชั่นจริงจังนะเพียงแค่ไม่เคยแอคชั่นกับใครยังไม่เคยใช้กับกรณีไหนมาก่อนถูกไหมใช่ค่ะมันก็มีเงื่อนไขนะมันก็มีเงื่อนไขนะ1 2 3 4และ5ค่ะต้องเข้าเงื่อนไขและครบเงื่อนไขจึงสามารถใช้ประโยชน์ข้อนี้ได้ตามกฎกระทรวง2563ที่ออกตามพระราชบัญญัติ2560ใช่เช่นโทษขนาดไหนอย่างไรรับโทษไปเท่าไหร่เราจะได้สิตรงนี้มันมีรายละเอียดไส้ในอยู่ประมาณนั้นโอเคแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีช่องทางการขอพระราชทานอภัยโทษค่ะครั้งแรกเราก็เข้าใจกันว่าอภัยโทษมันจะเป็นมาตรการที่ใช้กับนักโทษทั่วไปค่ะที่เข้าเกณฑ์เข้ามาตรฐานปรากฏว่าเมื่อวานอาจารย์วิษณุบอกว่ามันมีกรณีเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวก็ได้ด้วยขอได้ทำเรื่องใช่ไหมคะไปฟังดีกว่าเชิญฟังอาจารย์วิษณุดีกว่าค่ะเป็นกฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรมน่าจะทำมาที่เคยบอกว่าการนิรโทษให้การปล่อยแบบโทษเนี้ยก็ต้องยืนยันว่ารับโทษก่อน1ใน3อันนี้ด้วยบาทแรกก่อนแล้วไปการขออภัยโทษโดยมันมี2อย่างคือ1ขออภัยโทษเป็นส่วนตัวกับ2ขออภัยโทษโดยเป็นการออกพระกฤษฎีกาเป็นการทั่วไปการออกพระกฤษฎีกาเป็นการทั่วไปนั้นจะต้องมีการรับโทษก่อนแล้วก็จะต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่า8ปีหรือ1ใน3แต่ว่าในกรณีขอพระทานอภัยโทษเป็นส่วนตัวเนี่ยมันทำได้เลยตั้งแต่วันแรกเป็นพระราชอำนาจเป
เป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวด้วยแต่ว่าจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับครับอ่ะโอเคเป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวด้วยนะนี่ตรงนี้เป็นข้อมูลใหม่สำหรับหมาแก่แต่หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับเอาเป็นว่าผมเพิ่งรู้ก็แล้วกันค่ะเราก็เพิ่งรู้ค่ะการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันทำได้2 กรณีกรณีแรกก็คือเจ้าตัวใครก็แล้วแต่ก็ขอพระราชทานขึ้นไปขอโดยตรงก็เฉพาะตัวเขาเองนั่นแหละใช่เฉพาะตัวแต่กรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องของพระราชอำนาจค่ะมันเป็นเรื่องของพระราชวินิจฉัยใช่แล้วว่าจะมีออกมาอย่างใดก็สุดแท้แต่นะครับกับอีกกรณีหนึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือออกพระราชกฤษฎีกาในวาระพิเศษพิเศษอันนี้เรารับรู้รับทราบกันนะในวาระพิเศษพิเศษค่ะอันนี้เรารับรู้รับทราบกันเห็นกันอยู่นะคะเป็นการทั่วไปเป็นการทั่วไปใครเข้าเกณฑ์อย่างไรนักโทษชั้นดีก็ได้เลยจะได้เลยใช่อะไรประมาณนั้นเราจะรู้จักกรณีนี้ค่ะถูกต้องเข้าใจละเข้าใจมากขึ้นนะโอเคก็ปิดท้ายเรื่องของคุณทักษิณด้วยการไล่เรียงคดีของคุณทักษิณหน่อยไหมไปดูซิเหลือกี่คดีปิดไปแล้วกี่คดีมาดูกันค่ะไล่เรียงทีละคดีนะเราจะแบ่งกลุ่มคดีของคุณทักษิณเป็น3กลุ่มคดีก็แล้วกันกลุ่มคดีที่1เป็นคดีที่ถูกตัดสินจำคุกนะคะมีด้วยกัน4คดีด้วยกันนะคะคดีหวยบนดินยังจำได้ใช่มั้ยคะศาลฎีกาตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะคดีที่2เดี๋ยวสิจ๊ะผมไม่ขยายความนะครับว่าหวยบนดินเนื้อหาสาระมันเป็นอย่างไรค่ะเราข้ามนะผมเข้าใจว่าคนก็รู้กันคุ้นหมดแล้วเรื่องหวยบนดินเนี่ย2ตัว3ตัวสมัยก่อนคือเท้าความกันสั้นๆนิดนึงสมัยก่อนยุคของคุณทักษิณไทยรักไทยเขาเอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินทำแบบถูกต้องตามกฎหมายไงเขาคิดว่าถูกต้องตามกฎหมายเขาคิดว่าถูกต้องตามกฎหมายเอาหวยใต้ดินมาอยู่บนดินแต่หลังรัฐประหารมีคนไปร้องศาลว่าเอาหวยบนดินเอาหวยใต้ดินมาอยู่บนดินในสมัยทักษิณนั้นทำโดยไม่มีอำนาจกฎหมายรองรับมันผิดก็โดนเลยไงศาลก็เห็นด้วยว่าเอาใต้ดินมาอยู่บนดินไม่มีอำนาจตามกฎหมายรองรับดังนั้นคุณทำไม่ได้ดังนั้นคุณผิดจำคุกคุณ2ปีไม่รอลงอาญาเขาเขย่าขวดกันสั้นๆนิดนึงอาจจะได้ทำความเข้าใจยังจำกันได้ใช่ไหมนะครับนะครับถัดกันไปที่คดีที่2ที่ตัดสินแล้วก็คือคดี Exim Bank ค่ะถูกจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญาคดีนี้ขยายความนิดนึงจำได้ไหมสมัยรัฐบาลไทยรักไทยมีการเชื่อมความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลพม่าการโทษอย่างหนึ่งที่ทั่วโลกเขาก็ใช้นั่นก็คือการหยิบยื่นความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเพื่อซื้อใจมันเป็นการรุกคืบทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างหนึ่งสมัยทักษิณก็ใช้กลยุทธ์นี้แหละค่ะกับเมียนมาแต่คราวนี้สมัยทักษิณธนาคาร Exim Bank มันเป็นธนาคารของรัฐใช่แล้วอยู่ชื่อยาวๆช่างมันเถอะค่ะธนาคารเพื่อการนำเข้าส่งออกอะไรก็แล้วแต่เรียกมันว่า Exim Bank เข้าใจได้ Exim Bank ไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทของรัฐบาลพม่าหรือเมียนมาเพื่อเอาเงินกู้ก้อนนั้นย้อนกลับมาว่าจ้างหรือซื้อไอ้ระบบโทรคมนาคมอะไรต่อมีอะไรจากทางฝั่งประเทศไทยบังเอิญบริษัททางฝั่งไทยที่ไปได้รับประโยชน์ที่ได้ไปขายของไอ้เรื่องระบบโทรคมนาคมให้กับรัฐบาลเมียนมาซึ่งรัฐบาลเมียนมาเขาก็ว่าจ้างเขาก็สั่งซื้อโดยอาศัยเงินกู้จาก Exim Bank เนี่ยบังเอิญเป็นบริษัทในเครือชินคอร์ปของคุณทักษิณ conflict of interest เนี่ยผลประโยชน์ทับซ้อนเลยมาเลยศาลบอกว่า conflict of interest ผลประโยชน์ทับซ้อนผิดจำคุกไปเลย3ปีไม่รอลงอาญาค่ะคดีที่3คดีที่3เป็นคดีหุ้นชินคอร์ปถูกตัดสินจำคุก5ปีค่ะโอเคยังไงคะคดีนี้ขยายความกันสักนิดเดียวชินคอร์ปทำธุรกิจโทรคมนาคมใช่ไหมถูกต้องค่ะสมัยนั้นทำธุรกิจดาวเทียมด้วยใช่ไหมดาวเทียมก็ทำค่ะจะดาวเทียมจะโทรคมนาคมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นธุรกิจสัมปทานที่ได้รับจากรัฐใช่ไหมถูกเลยเขาบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณจะถือหุ้นในบริษัทที่เป็นผู้รับสัมปทานจากรัฐไม่ได้อันนี้ชัดเจนทุกคนรู้ทีนี้ในสมัยนั้นเขาก็กล่าวหากันว่าคุณทักษิณก็
ช้โนมินีมาถือหุ้นชินคอร์ปแทนตัวเองอ๋อมีโนมินีเลี่ยงกฎหมายเพราะชินคอร์ปทำธุรกิจสัมปทานแก่รัฐเขาห้ามเขาห้ามก็เลี่ยงมีโนมินีถอดชื่อตัวเองออกเอาโนมินีมาถือหุ้นในชินคอร์ปแทนตัวเองแล้วตรวจเจอตรวจเจอศาลสั่งจำคุก5ปีโดนไป5ปีคดีที่4คดีที่ดินรัชดาถูกตัดสินจำคุก2ปีค่ะเรื่องของเรื่องขี้เกียจอธิบายยาวๆที่ดินรัชดาแล้วเบื่ออ่ะโอเคนี่ก็คือ4คดีที่ถูกจำคุกรวม12ปีคราวนี้ใช่ค่ะนี่กลุ่มแรกคดีที่คุณทักษิณชนะก็มีนะใช่ค่ะมีอยู่2คดีที่ศาลยกฟ้องค่ะคดีที่1นั่นคือคดี TPIขยายความกันนิดนึงบริษัท TPI เป็นบริษัทของเจ้าสัวประชัยเลี่ยวไพรัตจำได้เลยยกต้มยำกุ้งโอ้ TPI ของเจ้าสัวประชัยล้มละลายค่ะมีหนี้สินระดับเป็นแสนล้านบาทณตอนนั้นระดับหนี้แสนล้านบาทสมัยต้มยำกุ้งย้อนกลับไปกี่ปีมาแล้วล่ะสมัยนั้นมันเยอะมากถ้าแก้กันไม่ได้แบงค์จะล้มตามไปด้วยแบงค์ล้มตามแสนนี่ระดับแสนล้านมาจากแบงค์อ่ะก็ติดหนี้แบงค์ประเทศไทยนั่นแหละแบงค์ปล่อยกู้อ่ะถ้า TPI ล้มแบงค์ล้มแบงค์ล้มดังนั้นต้องอุ้ม TPI เอาไว้สมัยนั้นคุณทักษิณก็ใช้อำนาจของกระทรวงการคลังเอื้อมมือเข้าไปแทรกแซงค่ะตั้งคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปฟื้นฟูกิจการ TPIฟื้นฟูสมัยนั้นก็จะมีพลเอกมงคลอภรณ์พิสิทธิ์สมัยนั้นก็จะมีอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลอะไรประมาณนั้นยกทีมใหญ่เข้าไปฟื้นฟูจนกระทั่ง TPI ของคุณประชัยฟื้นแต่หลังการฟื้นเจ้าของไม่ใช่ประชัยแล้วนะเจ้าของกลายเป็นกระทรวงการคลังไปแล้วนะเพราะการแก้ปัญหามันมีต้นทุนของฟรีไม่มีในโลกในการเข้าไปแก้หนี้ระดับแสนแสนล้านเนี่ย กระทรวงการคลังก็จะต้องใช้ทรัพยากรของประเทศจำนวนมหาศาลอัดเข้าไปค่ะถูกไหมใช่แน่นอนค่ะดังนั้นสิทธิความเป็นเจ้าของหลังฟื้นฟูสำเร็จมันจึงกลายเป็นมันจึงกลายเป็นกระทรวงการคลังหุ้นใหญ่โอเคก็มีการฟ้องร้องว่าคุณทักษิณเนี่ยฮุบกิจการของเอกชนศาลไม่เห็นพ้องศาลยกฟ้องจบคดีแรกยกฟ้องอีกคดีนึงคดีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับกลุ่มบริษัท KMC หรือกฤษฎามหานครระดับเป็นหมื่นล้านคดีนี้คลาสสิกจริงพบว่าการปล่อยกู้ในครั้งนั้นมันทุจริตค่ะถามว่าทักษิณต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีคนกล่าวหาว่าทักษิณต้องรับผิดชอบด้วยรายละเอียดผมข้ามนะค่ะศาลไม่เห็นพ้องศาลยกฟ้องจบมีอยู่2คดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช.ใช่ไหมครับใช่ค่ะ1คดี G2G ล็อต2ค่ะและ2คดีซื้อเครื่องบิน Airbus ของการบินไทยค่ะโอเคไม่ต้องขยายความกันเยอะคดีข้าว G2G ล็อต2ล็อต1มันจบไปแล้วตัดสินไปแล้วค่ะเป็นมูลเหตุเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้นายกปูต้องหนีออกนอกประเทศนะครับแต่ข้าว G2G มันมีล็อต2มันมีสำนวนที่2ที่คลากระสังอยู่ในมือของปปช.สำนวนที่2มีความพยายามที่จะลากชื่อคุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวพันด้วยแต่ยังไม่ได้สรุปนะยังไต่สวนอยู่คดีที่2ในมือปปช.เช่นกันก็คือคดีจัดซื้อเครื่องบิน Airbus ของการบินไทยใช่4ลำกันไปประมาณนี้ก็แล้วกันใช่นี่คือสรุปนะคะปูเป็นพื้นจะได้เข้าใจนะคะวันที่คุณทักษิณกลับมามีคดีอะไรรออยู่บ้างปูเป็นพื้น